ตอนประมาณม .3 ดูรายการทีวีรายการโทรทัศน์หรือว่าดูที่บ้านเราทำแล้วมันสนุกดีตั้งแต่เด็กแล้วค่ะประมาณป .2 ป .3 อะค่ะชอบทำอาหารมาตั้งแต่อายุ16ปีแล้วครับผมต้องเป็นคนที่เกเรแล้วก็เป็นคนที่หนีการเรียนคิดว่ามันไม่ดีเพราะแบบเด็กปวช.หรอจบมาก็จะดีหรอจะมีงานรองรับหรอแต่อาชีพคือได้ทำมันจริงๆแล้วก็ได้เอาไปใช้จริงๆเพราะคนอื่นก็ต่อมอปลายกันเยอะก็เลยคิดว่าต้องมาเรียนสายอาชีพดีสุดยิ่งถ้าบวกกับเราชอบด้วยก็คือดีเลยเพราะว่าได้มาเรียนด้วยตัวเองก็ให้รู้ว่าสายอาชีพอะครับสามารถสร้างคนให้ค้นหาตัวตนตัวเองได้เร็วขึ้นครับเป็นอาชีพหนึ่งที่มีเกียรตินะครับรายได้ก็มากครับแล้วก็ได้พบปะกับผู้คนมากมายได้โชว์ฝีมือในการทำอาหารครับทำอาหารให้คนชิมได้แต่ละคนก็โอเคเพราะว่าสมมติแบบทำให้เขากินแล้วมันอร่อยเขาก็มีความสุขกันใช่ไหมคะก็อยากเป็นบ้างก็ค้นหาข้อมูลโรงเรียนสอนทำอาหารในอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าเพื่อนแนะนำมาก็เลยบอกแม่ให้มาสมัครเรียนให้หน่อยไปเรียนอย่างอื่นก็ดูไม่โอเคก็มีอาหารที่น่าพอไปได้สุดแล้วเพราะว่าเราก็ชอบกินอยู่แล้วก็เลยมาเรียนทำอาหารหนูว่าโรงเรียนนี้เขาเน้นพวกทำอาหารมากกว่าได้เยอะกว่าที่คิดนะครับที่แรกคิดไว้ว่าน่าจะเรียนทำอาหารแบบธรรมดาอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอได้มาเรียนแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยครับเรียนที่นี่จบมาได้ฝึกงานโรงแรม5ดาวด้วยนะเขาอาจจะเชิญเราไปทำงานด้วยทุกคนก็จะแบบท่านนู้นท่านหนอมเราเป็นพิเศษแล้วแบบเชิญเราให้มาทำงานด้วยร่วมงานด้วยก็หางานง่ายขึ้นเป็นแกงฉวานครับแกงคั่วสับปะรดกุ้งสดครับแล้วก็แกงเลียงครับผมแกงส้มแกงระแวงอะไรพวกนี้ค่ะแบบแกงที่แบบไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ก็ทำได้ให้อะไรมาทำได้หมดที่เราชอบที่สุดก็อาจจะเป็นอยู่ในพวกสปาเกตตี้พวกเส้นต่างๆทั้งหลายสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศโหระพาแล้วเราก็ชอบทำมากคนอื่นกินก็คือต้องบอกอร่อยอ่ะ